กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งกราบคารวะครูทุกท่านจะเดินทำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อนวลนภายุคันธพรพงษ์ชื่อทางธรรมเย็นน้อมพุทธชื่อเล่นจิ๋วเป็นจิตอาสาประจำสวนป่านาบุญ3ปทุมธานีคลองหลวงคลอง3กำลังศึกษาอริยปัญญาโทสถาบันวิชารามและที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะพุทธศาสตร์สาขาพระไตรปิฎกศึกษาวันนี้ขอส่งการบ้านเรื่องเทียบเคียงค่ะคือช่วงนี้เนี่ยมีการจัดค่ายใช่ไหมคะส่วนนู้นส่วนนี้แล้วก็อย่างที่ครูนิดหน่อยบอกว่าแต่ละที่อ่ะมีสื่อแต่ละทีไม่เหมือนกันเมื่อคืนมันก็เห็นการที่ว่าถ่ายทอดสดจากส่วน9แล้วก็ส่วน1แล้วก็เทียบโอ้แล้วของเราโอ้เวลาเราจัดที่ผ่านมาเดือนกรกฎาคมเนี่ยโอ้เราไม่ใหญ่บังเบอร์อลังการภาพก็ไม่สวยเวลาที่เรียกก็ยังมีการแบบว่าให้เรียกคนมานั่งกองๆกันไม่ต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เราเห็นความพยายามของพี่เขาว่าที่ท่านแบบออร์แกไนซ์ดีมากเลยภาพออกมาเสื้อเหลืองสวยงามปึ๊บดีพร้อมทุกอย่างมานั่งคุยกับรุ่นพี่รุ่นพี่ดูสิเราจะทำอย่างนี้ได้ไหมรุ่นพี่บอกโอ้เราไม่ได้หรอกมันมีต่างกันมันก็วางเพราะว่าพวกพี่รุ่นพี่ก็ให้สัมมาทิฏฐิบอกดูส่วนหนึ่งก็เหมือนกันเห็นไหมเสือธรรมดาเราไม่ต้องมาบอกว่ารายงานทุกอย่างอะไรก็ได้เพราะเราบอกว่าพี่จิ๋วอ่ะจะต้องมานั่งเรียนรู้ที่เหมือนวันนั้นอาจารย์ก็บอกว่า4อย่างให้เลือกแบบที่1เราก็ไม่ชนกับใครแบบที่2ชนก็ต้องทำตัวเป็นสื่อใหญ่ให้ได้แบบที่3บักกะโหลมีไมโครโฟนก็ช่วยตัวเองได้ละหรือแบบที่4มักกะโหลไม่ดังถ่านหมดก็ใช้เสียงธรรมชาตินั่นแหละก็คือ3วันช่วงนั้นที่จัดขนาดว่าไปกลับไม่ได้พักค้างอ่ะเสียงพอวันที่3ปลายๆนี่เสียงเป็นเป็ดแล้วอะค่ะก็เลยบอกว่าโอ้เราต้องพร้อมนะพละกำลังต้องแข็งแรงต้องฝึกฝนต้องช่วยเหลือผู้คนแล้วก็ยิ่งเมื่อกี้คุณรุ่นนิดหน่อยบอกว่าเราจะจัดทุกเดือนใช่ส่วน3ก็จะจัดทุกเดือนค่ะแล้วก็ของเดือนสิงหาเนี่ยก็จะเป็นแบบพักค้างด้วยเพื่อให้แล้วก็เต็มแล้วค่ะพักค้าง30ท่านเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีแบบแพมๆมาแบบมาเป็น FC ในไลน์ก็บอกขอเถอะถ้างั้นเป็นไปกลับนะเดี๋ยวดูคนที่สละคิวก็เลยอ๋อเราชอบเทียบเคียงนี่เองแล้วถ้าเราเทียบเคียงแล้วเราอ่านใจไม่ทันเนี่ยเราจะมีเงื่อนไขให้ใจเป็นทุกข์มากๆเลยค่ะครูแม้แต่เมื่อวานนะตอนที่เข้าสายด่วนอะเราก็เทียบเคียงอีกนะเพราะว่าวันเป็นวันแห่งทีมรวมมิตรใช่ไหมคะก็จะมีภาษาต่างประเทศแล้วก็โอ้มีเป็นภาษาอังกฤษเยอะแยะเลยเราก็เทียบเราดูโอ้คุณล่าก็พูดภาษาอังกฤษคล่องจังเลยอ่ะเพราะท่านต้องใช้ทุกวันคุณออนก็คล่องมากเลยอ่ะแล้วพูดได้แบบว่าประโยคยาวๆเฮ้ยเราห่างเหินมานานแล้วเราสำเนียงเราก็เริ่มมาเป็นคนไทยพูดช้าไม่รู้เขาฟังแล้วจะรู้เรื่องเปล่าแต่สุดท้ายก็ยอมล้างความกลัวค่ะแล้วก็เปิดไปช่วยพูดกับเขาแล้วกันว่าเรามีความเห็นเรื่องมื้อเดียวกับเรื่องของการกินเนื้อสัตว์ยังไงก็คิดว่าอย่างน้อยถ้าเราได้ฆ่ากิเลสตัวเองอ่านใจแล้วก็ล้างความยึดมั่นถือมั่นที่ว่าจะต้องเป๊ะเวอร์จะต้องเก่งเหมือนใครเราก็จะทำเท่าที่ได้แล้วใครจะได้รับก็เท่านั้นแต่ว่าที่สำคัญเราได้ล้างใจอ่านใจแล้วก็ทำตามที่กุศลแล้วก็วิบากของแต่ละคนที่ได้ร่วมกรรมนั้นแหละค่ะตอนนี้ก็เลยไม่หวั่นค่ะการจัดค่ายก็ไม่เป็นไรค่ะพร้อมบำเพ็ญค่ะโครูแล้วก็พร้อมที่จะเข้าในทุกรายการที่จะมาร่วมบำเพ็ญว่าวันไหนคนน้อยโอเคเรามาเพราะว่ามันรู้อ่ะว่าเราต้องตักตวงไว้ก่อนค่ะครูเพราะอาทิตย์หน้าต้องไปเปิดเรียนแล้วต้องเข้ามาจะรออีกแล้วค่ะปันไซด้วยค่ะฉะนั้นก็เมื่อมีทุกเวลาที่มีค่ะจะมาร่วมบำเพ็ญเข้ากิจกรรมทุกอย่างให้ตลอดนะคะครูขอบพระคุณค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะค่ะให้กำลังใจสวนป่านาบุญ3เช่นกันนะคะซึ่งเป็นที่ที่สวนป่านาบุญ3เป็นที่ที่พี่น้องสามารถถ้าพี่น้องอยู่ภาคกลางส่วนที่เข้าถึงได้ง่ายนะคะเข้าถึงได้ง่ายเราก็จะมีเอกลักษณ์ของเราแต่ละที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะอย่างเช่นการพี่จิ๋วดูการจัดพื้นที่ถ้าเป็นชาวอีสานให้นั่งเสือกับพื้นนี่แหละค่ะให้ท่านเลือกท่านจะเลือกเป็นอันดับหนึ่งค่ะ
ไอ้เก้าอี้ท่านจะเลือกเป็นอันดับถัดมาค่ะถ้าไม่มีได้นั่งเก้าอี้ท่านก็คงนั่งได้ระยะหนึ่งเดี๋ยวท่านก็อาจจะลงมานั่งข้างเก้าอี้ก็ได้นะคะลงมานั่งพื้นเหมือนเดิมเรามีการนวัตกรรมปูเสื่อแบบเว้นระยะห่างนะคะใช่สวยดีค่ะชอบนี่ชาวค่ายออกแบบนะคะชาวค่ายออกแบบตอนแรกพี่นิดหน่อยก็ยังคิดแบบเหมือนเดิมว่าเอาเสื่อมาต่อกันแล้วก็ขวางนะคะชาวค่ายทำให้รอบแรกแล้วก็มาบอกว่าแบบนี้ดูไม่ดีเอาเป็นกลับไปเอาเป็นแบบนี้ดีไหมท่านเสนอแบบนี้ก็บอกว่าได้ตามนี้ก็ตามที่ชาวค่ายปูชาวค่ายร่วมเพราะว่าเรามีพี่น้องจิตอาสาน้อยใช่ไหมคะเราก็นับพี่น้องชาวค่ายเป็นจิตอาสาด้วยกันทั้งหมดนะคะใช่ใช่ที่นี่ใครมาตอนเช้าบอกว่าว่างๆเข้าไปในครัวช่วยกันหั่นผักได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะนี่วันที่26วันก่อนค่ายนะคะก่อนค่ายพอมาถึงก็บอกขออาสาสมัครกวาดพื้นแล้วก็ถูพื้นถูพื้นให้พอถูพื้นเสร็จก็จากนั้นก็พี่น้องชาวค่ายก็พากันปูเสื้อปูเสื้อนะคะท่านก็เลยได้มีส่วนร่วมไปด้วยกันนะคะก็เราก็เห็นลักษณะของความแตกต่างของแต่ละท้องถิ่นเราก็เอาตามที่ท้องถิ่นสะดวกนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องเปรียบเทียบกันเลยว่าภาคไหนเป็นอย่างไรภาคเหนือแบบนึงภาคกลางแบบนึงภาคใต้แบบนึงอีสานก็เป็นอีกแบบฉบับนึงนะคะอีสานฟังธรรมนอนฟังหลับก็มีนะตอนที่อาจารย์บรรยาย2 ทุ่มมามองมุมเนี้ยโอ้หลับไปเป็น10แล้วนะคะเรารู้สึกว่าท่านสบายได้พักผ่อนนะเถอะเมื่อไม่ไหวท่านก็หลับใช่ไหมคะก็ได้พักผ่อนก็ดูแต่ละท่านนะดูสุขสบายดีก็เลยนี่ก็คืออีกบรรยากาศหนึ่งว่าจะถ่ายรูปส่งไปให้ดูกันว่าพี่น้องเรานี่อยู่เหมือนอยู่บ้านเลยนะคะค่ะล่าค่ะออนค่ะออนเชิญค่ะคุณลูกจะพูดจะขอคิวเหรอคะขอคิวให้ใช่ใช่ใช่เชิญออนเลยค่ะค่ะก็อนุโมทนากับพี่จิวนะคะค่ะเราแต่ละคนก็มีหน้าที่บำเพ็ญไปในแต่ละส่วนนะคะใครบำเพ็ญอะไรได้ก็บำเพ็ญไปแล้วแต่โอกาสกุศลที่จะตกถึงได้ทำอะไรก็ทำอันนั้นเนาะค่ะออนก็เป็นกำลังใจให้พี่จิ๋วนะคะสาธุค่ะ